ปล่อยเพลงแรกก็คือยังอยู่ในช่วงโควิดอยู่คนอาจจะไม่ค่อยเจอหน้าเราการมาทำเพลงเราไม่ได้ตั้งความหวังอะไรหรอกครับไม่ได้ตั้งความหวังว่าโอ้ยเพลงเราปล่อยปุ๊บจะต้องดังต้องมีคนชอบอะไรเงี้ยก็คือรู้สึกแค่ว่าโอเคเราได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่เรามีโอกาสมากกว่าคนอื่นเขาอะไรเงี้ยเราก็ลองทำดูถ้ามันดีก็ดีไปถ้ามันไม่ดีก็โอเคไม่เป็นไรก็ถือว่าเราได้ลองทำในสิ่งนี้แล้วก็จะได้ค้นหาตัวเองด้วยว่าโอเคเราชอบในการร้องเพลงหรือเปล่าพอแตะร้านนี่แหละเป็นอะไรที่แบบโอ้โหมันเกินแบบได้ขนาดนี้เลยหรือวะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับ